ับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับฟ้าวันใหม่นะครับก็มีประเด็นอยู่นิดนึงอยากจะอุทิศเวลาให้กับบุคคลสำคัญของประเทศครับศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาตินะครับขอภาพหนังพร้อมน้อยตะลุงสากลครับหรือนายพร้อมบุญยฤทธิ์นะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์3สมัยจังหวัดพัทลุงแล้วเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับนี่อันนี้ก็เป็นภาพที่ใน YouTube เนี่ยก็จะมีที่แกแสดงหนังตะลุงเอาไว้เนี่ยนะก็มีอยู่ให้ประชาชนได้ติดตามมีเสียงหน่อยมั้ยฮะมีเสียงหน่อยมั้ยฮะหนังตะลุงเนี่ยครับแล้วทั้งเป็นนักแสดงแล้วก็แต่งเรื่องเองแล้วฮะช่อง7นี่เคยเอามาทําเป็นละครนะเรื่องน้ําใจแม่เนี่ยนี่คือหนังตะลุงที่แบบที่เป็นออริจินอลหรือเปล่าฮะใช่ครับมันมีสีด้วยเหรอหนังตะลุงสมัยก่อนมีครับมีคือตัวตลกเนี่ยจะสีดําตัวตลกทุกตัวสีดำหมดนะครับแต่ว่าพอมามียุคเขาชุมนุมประท้วงกันมากบางตัวก็ใส่สีแดงบางตัวก็ใส่สีเหลืองอันนี้ทันยุคทันสมัยแล้วทีนี้เนี่ยบทเรื่องของนางตะลุงเนี่ยในหนังเขาต้องแต่งเองใช่ไหมฮะแต่ละเรื่องแต่ก็จะมีคนแต่งหนังตะลุงก็มีแต่ว่าในหนังที่เขามีอัจฉริยะมากๆเนี่ยทั้งแต่งทั้งร้องเล่นเองทุกอย่างเลยคือศิลปินจริงๆเลยใช่ครับแล้วหนังพร้อมเป็นคนที่เล่นบทเข้าพระเข้านางเนี่ยนะตัวหนังตะลุงมันไม่มีชีวิตนะหนังตะลุงมีบทเลิฟซีนด้วยเหรอมีเอ้ยผมบอกเลยว่าถ้าหนังพร้อมเล่นบทเลิฟซีนเข้าพระเข้านางนี่เสียวกันทั้ง คนดูเป็นกี่คนก็เสียวกันหมดเลยอ่ะคือก็ต้องมีเสียงพูดเนี่ยเป็นเสียงใครบ้างมีหลายเสียงไหมหรือว่าในหนังคนเดียวในหนังคนเดียวดัดเสียงเปลี่ยนเสียงไปมาเป็นหญิงเป็นชายเสียงผู้ชายเสียงคนแก่เสียงตัวตลกทุกตัวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วฮะแรงเงาก็แรงเงาเหอะเชิดหนังตะลุงเลิฟซีนเข้าไปเนี่ยเพราะงั้นหนังพร้อมเนี่ยถือว่าเป็นปูชนียบุคคลเป็นนักแสดงที่คือหนังตะลุงมีหลายคณะมากทางภาคใต้นะครับแต่ว่าหนังพร้อมจะเป็นหนังเขาเรียกตะลุงสากลนี่ก็คือว่าการใช้เครื่องดนตรีหนังตะลุงนี่มีอยู่ 5-6 ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีโบราณนะฮะพวกมงพวกทับพวกกลองพวกปีพวกซออยู่แค่นี้แต่ว่าหนังพร้อมนี่ไปเอาดนตรีสากลมาเล่นกับหนังตะลุงเป็นต้นแบบเลยในการนำเอาดนตรีสากลมาเล่นในหนังตะลุงแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วเป็นที่รู้จักดังไปทั้ง14จังหวัดภาคใต้หนังตะลุงนี่ก็คือเป็นนาฏกรรมแห่งเงานะฮะเพราะว่ามันมีเอาหนังไปเชิดแสงฉายมาบนจอใช่ไหมฮะครับคนก็ได้ดูแล้วก็ได้ฟังเสียงและมีดนตรีประกอบคือเล่นอยู่คนเดียวอ่ะแต่หนังพร้อมนี่เล่น8ชั่วโมงนะโอ้โหเหรอฮะ8ชั่วโมงโอ้โหนี่ยิ่งกว่าคอนเสิร์ตสมัยนี้อีกนะเนี่ยแล้วเป็นหนังตะลุงที่มีค่าตัวแพงที่สุดครับระดับซุปเปอร์สตาร์นั่นเถอะมาหลายปีมากคณะอื่นไม่มีใครมีค่าตัวเท่ากับนี่ไงเหลืองแดงอันนี้เป็นพระหรือแม่ชีเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตัวหลังเนี่ยเห็นไหมตัวหลังนะตัวดำๆหัวเล็กๆอ่ะเอ๊ะทำไมเราไม่ใช้สื่อพื้นบ้านอย่างเงี้ยมาสะท้อนการเมืองปัจจุบันบ้างให้คนรู้เท่าทันเรื่องทุจริตเรื่องโน่นเรื่องนี้ทำได้ไหมเขาทำมาตลอดครับทำมาตลอดฮะหนังตะลุงเนี่ยคือเหมือนกับโรงเรียนการเมืองเหมือนกับโรงเรียนของชาวบ้านเพราะว่าในหนังตะลุงจะต้องเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะก่อนที่เขาจะทำการแสดงสมมติไปทำการแสดงที่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยในหนังนี่เขาจะไปคุยกับคนโน้นคนนี้สืบสาวเล่าเรื่องให้รู้ว่าในหมู่บ้านนี้เขามีปัญหาอะไรใครเป็นใครอะไรเอามาเล่นเป็นบทหนังหมดเอามาใส่ในเนื้อหาด้วยเอามาใส่แล้วก็มีหนังตะลุงที่เขาบางอย่างนี่ก็ถ้าเล่นหนังตะลุงและดุมากๆก็คือว่าเล่นการเมืองมากๆเนี่ยบางทีถูกยิงทะลุจอเลยนะโอ้โดนยิงขาบ้างตายบ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงบ้างอะไรบ้างโอ้อันนี้ดีมากเลยนะฮะการที่ไปดูว่าไปเล่นที่ไหนแล้วก็ดัดแปลงเนื้อหาเอาสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงในพื้นที่มาใส่ในเนื้อหา คนดูรู้สึกใกล้ตัวไงคือเรื่องหนังนี่เรื่องเก่าจากวงแต่เอาเหตุการณ์ปัจจุบันมาเชื่อมโยงใส่และนี่ครับได้เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2546ยอดเยี่ยมแล้วมีคนสืบทอดงานอะไรท่านไหมฮะเนี่ยมีแน่นอนลูกศิษย์ลูกหาเยอะอนะครับแล้วก็หนังพร้อมเป็นคนที่นำวีระมุสิกพงศ์มาลงการเมืองเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงครับคนคนนี้ครับนะเพราะงั้นเราก็นี่ท่านก็จากไปแล้วนะฮะขอแสดงความเสียใจนะครับเป็นโรคไตด้วยวัย78ปีนะครับตั้งศพวันนี้จะรดน้ำศพ15นาฬิกานะครับที่บ้านที่พัทลุงครับไม่เป็นไรนะฮะนรชาติติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานะครับก็จากไปแต่ว่าคุณงามความดีก็ทิ้งไว้นะครับแล้วก็มีบทหนังอะไรที่อยู่ใน YouTube ให้คุณผู้ชมได้ติดตามครับทีนี้วันนี้ก็จะมีเรื่องใหญ่ที่คนไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกันฟุตซอลการแข่งขันฟุตซอลโลกวันนี้จะมีพิธีเปิดนะฮะวันนี้ตอนเย็นจะเปิดได้ปัญหาเยอะก็มีปัญหาเพราะว่า
มันเอาการเมืองเข้ามาแทรกในงานที่เป็นงานบ้านงานเมืองด้วยมันก็เลยมีปัญหาครับทีนี้เนี่ยงานพิธีเปิดวันนี้นะครับก็จะมีขึ้นที่ตอนเย็นที่สนามไหนฮะหัวหมากอินดอร์สเตเดียมหัวหมากหัวหมากนะฮะจะมีพิธีเปิดตอนเย็นแล้วก็จะมีแมตช์เปิดสนามไทยเราเตะวันนี้ด้วยครับเตะคู่ที่2คู่แรกนี้17นอยูเครนกับปารากวัยอันนี้สนามน้องจอกนะฮะไม่ใช่สนามที่จะใช้เปิดแต่ล่าสุดในสนามนี้ฟีฟ่าก็บอกว่าเนี่ยอนุญาตให้ใช้แข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศครับคือฟีฟ่าอนุญาตแต่ว่าจะมาตรวจความพร้อมอีกทีนึงวันที่5แต่เขาอนุญาตให้ใช้รอบก่อนรองรอบรองและรอบชิงครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากที่รอบชิงเนี่ยจะไปใช้ที่สนามนี้ที่กทมสร้างเนี่ยฮะครับสร้างใน270วันจากเดิมที่จะต้องสร้าง500วันเนี่ยเหลือ270วันครับแต่รอบแรกเนี่ยเย็นนี้ก่อนครับทุ่มหนึ่งใช่ไหมทีมชาติไทยกับคอสตาริกาทีมชาติไทยฟุตซอลนี่ไม่ใช่ธรรมดานะฮะคุณถนอมเป็นไงฮะเราอยู่อันดับ11ของโลกนะครับเราได้ลุ้นนะเพราะว่ารอบสุดท้ายนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะครับเตะบ้านเราด้วยเตะบ้านเราด้วยเออทำไมเราจะภาพแล้วไงเราจะกรรมการเหรอเราเสียงดังเราโหไว้ก่อนนะนี่ฮะเรามีสิทธิ์นะโดยเฉพาะแมตช์แรกนี่คอสตาริกาเนี่ยอันดับโลกเขาต่ำกว่าเราเขาสูงกว่าเราคืออันดับเขาไม่ดีเหมือนเราอ่ะพูดง่ายๆเพราะนั้นเราก็เป็นต่ออยู่นิดหน่อยนะฮะเจ้าบ้านด้วยก็มียอดนักเตะเนี่ยอะไรนะของไทยเนี่ยสุภวุฒิเถื่อนกลางใช่ไหมสุรพงษ์ถมพาก็เป็นตัวความหวังกฤษดาวงแก้วนี่ตัวเด็ดๆเพราะเขาเตะกี่คนอ่ะฟุตซอลเนี่ยห้าหรือหกคนห้าคนฮะไม่รู้กี่คนอ่ะห้าคนใช่ไหมแต่ว่าฟุตซอลครั้งนี้ที่น่าสนใจที่อยากจะชวนท่านผู้ชมก็คือว่าเราเป็นเจ้าภาพฟุตซอลโลกนะฮะแล้วก็คนเก่งๆทีมดังๆระดับโลกเนี่ยมานี่หมดบาซิลซึ่งเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคลิปมาให้ดูเป็นซุปเปอร์สตาร์ในโลกของฟุตซอลชื่อเฟลเกาเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยตอนนี้นะฮะของโลกเลยเหรอของโลกเลยแล้วมาเตะทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับเออเดี๋ยวคลิปยังไม่พร้อมใช่ไหมฮะยังไม่พร้อมหรอกคุณว่าไปก่อนเลยฮะไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นแมตช์ทดสอบสนามทดสอบสนามเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาทดสอบสนามที่หนองจอกนะครับว่ามีความพร้อมไหมก็มีแมตช์พิเศษก็เป็น VIP กทม.ครับเตะกับสื่อมวลชนนี่หม่อมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงไปเตะเองแล้วก็มีอดีตผู้ว่ามีอดีตนายก3ผู้ว่านั่นน่ะผู้ว่าพิจิตรผู้ว่าพิรักษ์ผู้ว่าสุขพันธ์ครับที่ตลกคือคุณศิริโชคไปเตะด้วยสายล่อฟ้าแล้วคุยโวนะก่อนลงสนามนะผมไปถามข้างสนามคุณศิริโชคบอกว่าวันนี้เนี่ยผมถามว่าจะยิงกี่ลูกแกบอกว่าวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมายิงครับตั้งใจจะมาจ่ายแล้วจะพยายามจ่ายให้คุณอภิสิทธิ์ยิงประตูให้ได้3ลูกไปอย่างน้อยแล้วก็ทำได้สำเร็จคุณอภิสิทธิ์ทำได้สำเร็จยิงได้3ลูกแต่คนจ่ายได้ไหมแล้ว3ลูกนั้นไม่มีลูกไหนคุณศิริโชคเป็นคนจ่ายเลย แล้วตอนเดินออกมานะครับ ผมเดี๋ยวต้องดูในสุขุมวันซันเดย์วันอาทิตย์นี้ คุณศิริโชคเนี่ยเดินออกมาเนี่ยเหมือนจะตายอ่ะหายใจไม่ทันหมดสภาพเลยเหรอผมก็เลยไปถามว่าเนี่ยไหนบอกว่าจะจ่ายให้คุณวิสิทธิ์ยิงผมนึกภาพออกว่าคนอาการลิ้นห้อยนี่เป็นยังไงอย่างนั้นเลยป่ะใช่ฮะใช่นี่คือบรรยากาศการทดสอบสนามแล้วก็ฟีฟ่าก็ไปดูวันนั้นครับแล้วอีกวันหนึ่งก็คืออย่างเมื่อวานนี่เองฟีฟ่าก็มีคำตอบออกมานะครับว่าอนุญาตสภาพสนามเนี่ยโดยรวมเนี่ยพร้อมอนุญาตให้ใช้ได้รอบก่อนรองรอบรองแล้วก็รอบชิงครับคุณผู้ชมครับก็มีเวลาก็ไปดูนะครับฟุตซอลนะครับไม่ใช่บอลรูนะครับครับแต่ทีมชาติบราซิลเนี่ยเตะโน่นนะฮะเตะที่สนามที่โคราชรอบแรกสนามชาติชายครับนะครับสามทุ่มกับญี่ปุ่นครับอันนั้นก็มันมากมันเขามีภาพมาแล้วเอาขอดูนิดนึงแล้วกันก่อนจบรายการนะครับมาเลยครับภาพมาเลยครับอันนี้เขาภาพตอนวอร์มดูดิเขาทำเหมือนลูกบอลเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเขาอะคุณนอมคือฟุตซอลเนี่ยมันเป็นกีฬาซึ่งพื้นที่มีจำกัดไงฮะครับเพราะฉะนั้นความคล่องตัวการควบคุมลูกบอลกับเท้าได้เนี่ยสำคัญมากแล้วดูเนี่ยอันนี้พื้นเลยนะฮะเนี่ยเขาทำแบบว่าพื้นแต่เดี๋ยวที่เก่งก็คือเขาทำอย่างนี้ได้แล้วในสนามจริงเวลาแข่งจริงเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะฮะไม่ใช่เอาไว้เดาะโชว์เดาะบอลโชว์เฉยไม่รู้ถ้าเรารู้มันเล่นอย่างนี้นะครับเราเจอกับทีมเราเราเตะตัดขาไว้ก่อนนะอันนี้แข่งจริงนะฮะแล้วแข่งกับทีมชาตินะฮะดูเดาะโอ้โหนี่พาไปคนเดียวเลยนะดูดิแย่งกับเขาได้ไหมแย่งได้ไหมดูดินี่ฮะนี่ฮะเฟลเกานะฮะนี่ดูดิคือเขาไม่ได้เอามาเดาะโชว์อย่างเดียวไงเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยไงเอาเข้ามาเล่นทำไมเนี่ยมันเอาเปรียบเขานี่ทำไมอ่ะก็มันเก่งกว่าไงก็นี่มันทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนักเตะนี่ระดับโลกทั้งนั้นนะที่มาดูดิ
ไปดูต้องไปดูกันแค่ดูนักกิมแค่นี้ไม่ไปไม่ได้เลยนะสนามชาติชายวันนี้3ทุ่มญี่ปุ่นกับบราซิลเนี่ยก็บอกว่าสนามแตกนี่พวกเซียนบอลนะก็บอกว่าบราซิลจะชนะญี่ปุ่น 5-2 ไทยจะชนะคอสตาริกา 3-2 ฮะนี่เขาให้เขาทายกันแล้วนะฮะเนี่ยฮะคุณรอคลิปนี้มาดูให้คนได้ดูผมทำให้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะไปดูแล้วคือผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เรามีของดีมาที่บ้านเราไปดูไปเชียร์กันแล้วไม่รู้อีกกี่ปีนั้นจะได้มีโอกาสจัดอีกไม่รู้ครับนะครับมีคนอยากเป็นเจ้าภาพเอาละครับคงได้ติดตามกันนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ทุ่มหนึ่งถ่ายทอดสดช่อง 9นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฟ้าวันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ